สวัสดีครับชาวยับยั้งทุกท่านครับเนื่องในปี2559นี้นะครับเราสองคนขอเป็นตัวแทนจากชาวยับยั้งนะครับผมอวยพรให้กับชาวยับยั้งนี่แหละมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในปีนี้ถ้ามีใครไม่มีคู่ขอให้ต้นปีนี้เจอเนื้อคู่ของตัวเองนะคะยากครับเพียงแค่ที่ว่าเรามาคบกันไหมครับ